สดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่และโออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่ไลท์ฟิตติ้งชุดที่3มาแล้วจ้าโอเคค่ะรู้สึกหลวมไปหรือว่าคับไปหรือเปล่าคะไม่ค่ะพอดีโอเคแล้วโอเคค่ะโอเคสวัสดีผมหน่อยสวัสดีผมหน่อยสรุปโอเคไหมพร้อมแล้วเนาะไปขาย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 ค่ะค่ะพร้อมขายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับชุดนี้ผมว่ามันตันไปครับแล้วสีอีกมันค่อนข้างเข้มไปมั้ยเราถ่ายที่ทะเลมั้ยครับเดี๋ยวจัดการให้นะคะเดี๋ยวแบบเป็นชุดที่เปิดข้างบนมากขึ้นแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกระโปรงท่านนมค่ะเอาเหมือนที่เล็บที่ขายผมมาได้ค่ะฟิตติ้งชุดที่4มาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะชุดนี้ชุดนี้ดีเลยครับเดี๋ยวถ่ายฟิตติ้งได้เลยครับพร้อมถ่ายนะครับผมพร้อมกล้องนะครับเนี่ยพอน้องแบบเปลี่ยนชุดตามที่คุณพันปูบอกอะค่ะเป็นสีแชมเปญอ่อนๆแบบนี้แล้วแบบขับผิวทำให้ดูแบบสว่างวาบสวยขึ้นมากเลยค่ะใช่ค่ะพร้อมนะครับ3 2 1สวยครับเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโทษนะครับน้องวิวค่ะแบบโพสแบบว่าเท้าเอวหน่อยค่ะสวยยิ้มสิสวยโอเคนะคะนี่สมบัติเธอขอบคุณค่ะอันนี้ก็มือถืออือนี่แล้วเรื่องยามตอนนี้เป็นไงเนี่ยแล้วพี่เห็นวิวคุยปะล่ะก็ไม่เห็นนะสิก็เลยถามตกลงว่าไม่ได้คุยกันจริงๆแล้วใช่ไหมพี่ก็เช็คโทรศัพท์วิวแล้วว่าจะถามวิวทำไมอีกเนี่ยไม่ได้คุยจริงๆก็ดีแล้วนี่คุณพันภูอ่ะเขาถูกใจเธอมากรู้หรือเปล่าห้ามทำให้เขาผิดหวังเด็ดขาดนะคะหรอแล้วโปรดักต์ในมือเขาเนี่ยต้องเท่าไหร่ลองคิดดูสิตอนนี้ได้ผมใช่ไหม5ล้านอีกหน่อยได้งานสกินแคร์ก็อีก5ล้านกันแดดอีก2ล้านเมคอัพอีก2ล้านไหนจะฟิตเนสอีกอาหารเสริมอีกรวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า20ล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องทำดีๆกับเขาไว้นะแล้วก็เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสมันเสียไปรู้ไหมวิวรู้แล้วแล้วเนี่ยเธอเนี่ยนะตอนนี้ก็ต้องทำตัวสวยๆให้มากๆรู้ไหมคะสวยๆทำท่าสวยๆซิต้องแบบนี้ค่ะค่ะค่ะนี่โฆษณาแชมพูข่าวนี้เนี่ยนะเธอคิดดูสิว่าถ้าเกิดเธอทำให้ยอดขายเขาพุ่งขึ้นเนี่ยนะรับรองค่ะว่าสินค้าตัวอื่นเนี่ยตามมาเป็นครวนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เราจะไปถ่ายงานแชมพูสระผมกับที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะเธอก็ต้องแบบตั้งใจทำงานเข้าใจไหมคิดเอาไว้ค่ะว่าเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตโอเคค่ะโอเคนะคะเทศจบยังคะค่ะจบแล้วค่ะกลับบ้านเนาะไปโอ้ยเจ็บอุ้ยทางนี้ค่ะเปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมสวยด้วยโรซี่แชมพูพลังสกัดจากกรีกกุหลาบช่วยให้ผมนุ่มน่าสัมผัสลองจับดูสิคะได้ไหมพี่ว่ามันดูเยอะๆยังไงไม่รู้ชอบแบบไหมไม่รู้แบบวิวพี่ว่ามันก็ดีนะแต่ว่าพี่ไม่ได้ชอบแบบที่วิวมาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบวิวแบบธรรมดาธรรมดามากกว่าไงวิวเข้าใจไว้พี่แต่คนอื่นเขาชอบวิวที่เป็นแบบนี้ไงวิวก็เลยต้องเป็นแบบนี้อ่ะนะดูวิวหน่อยดิวิวไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะอีกรอบนะแบบนี้ก็โอเคดีกว่าแบบแรกที่มันเยอะๆให้มันเยอะไปเออนะถ้าแบบมีชุดมีอะไรเข้ามาอีกมันก็จะยิ่งดูเยอะไปได้ไอ้ชุดเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะโปมากกูแบกถึงนี่เลยเราเล่นไม่ได้โปขนาดนั้นหรอกแต่วิวไม่ค่อยมั่นใจอ่ะช่วงนี้วิวอ้วนขึ้นอ่ะพี่ดูดิลูกปูวิวดิอ้วนเนี่ยอะไรมาพูดเนี่ยไม่อ้วนเลยอ้วนปะอ้วนไม่ก็คนปกติเขาก็มีกันอย่างนี้แหละพี่มันต้องจับถึงข้างในเว้ยเอ้ยมันดูข้างในเล่นเอาจับวิวไม่เล่นหนีสิโอ้ยใจจะไหวแล้วมันไม่จับอ่ะ
ก็จะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วทำไมต้องหน้าแดงด้วยหน้าแดงเหรอดูก็มึงจะมาเล่นอะไรดูเนี่ยใครบอกมึงเล่นเล่นไงไม่ไปรู้ไม่ก็ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงั้นเอาจริงเลยไหมไม่ใช่ของเล่นนะอันนี้จะยอมดีๆหรือจะยอมพี่ๆตีก่อนถ้าน้องพี่เตือนแล้วนะวิวไม่เอานะมาสิฮะกล้าจริงมั้ยล่ะเก่งจริงก็ถอดเสื้อเลยถอดเสื้อโชว์เลยเปิดมาเลยเอาจริงป่ะเดี๋ยวพี่ไปเปิดเสื้อไอ้ป้าเปิดประตูก่อนแป๊บนึงทำไมทำหน้างั้นอ่ะไอ้มันเบี้ยวเนี่ยเขามองเลยก็ถ้ามันจะหลุดก็ถอดมันไปดิบ้าแล้วพ่อไม่เอาแล้วเดี๋ยวมีคนใหม่ทำไมอ่ะพูดแบบนี้แสดงว่าอยากให้วิวไปแล้วใช่ป่ะมันได้หมายความว่าอย่างนั้นเดี๋ยววิวไม่อยู่ตั้งหลายวันน่ะไปทำงานตั้ง3วันคิดถึงพี่แย่เลยอ่ะพี่ต้องคิดถึงวิวด้วยนะคิดถึงวิวอยู่แล้วดึกแล้วอ่ะพี่วิวไม่เก็บกระเป๋าเลยวิวไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสร้อยเนี่ยเป็นสร้อยที่พ่อพี่ให้มาตอนที่พี่มาเรียนที่กรุงเทพพี่ใส่ติดตัวตลอดไม่เคยถอดเลยนะพี่อยากให้วิวไว้เห็นเดินทางบ่อยช่วงนี้จะได้คอยคุ้มครองวิววิวจะได้ปลอดภัยนะขอส่งสายตาแบบเมื่อกี้เลยนะครับนี่ผมนั่งดูจากมอนิเตอร์ไกลๆยังสายสั่นเลยครับ